านฝั่งอินโดนีเซียก็ออกมาทางด้านซ้ายของพาราไดซ์รีสอร์ทเนี่ยพาราไดซ์สื่อพาราไดซ์รีสอร์ทสื่อไอคิวลงหรือเปล่าไอคิวลงครับแล้วโทนี่โค้ดครับไปเก็บในด้านไอ2ออกจากเกมไปแล้วครับโดนคายิงเงี้ยในด้านทีมตายครับฟิวเจอร์ซ่าเกมมิ่งอยู่ครบนะครับเกมนี้ยังไม่มีใครตายครับแต่แตกเสียไอ้2ไปครับไม่แน่ใจว่าโดนน็อกตอนไหนครับเห็นแต่ว่าโดนซ้ำเมื่อกี้ไงด้วยคาร์98และเก่งโซจากซีเครตไปน็อกดาวน์ทางด้านเรลมอจากอิลูมิเนตครับด้านหลังฝั่งซีเครตเข้าชาร์จมาแล้วครับผมเมื่อกี้เห็นจังหวะวิ่งวิ่งกันอยู่ครับแล้วไม่คิดว่าจะยิงแล้วมองไปเจอคอนดาร์ทกันทางด้านจีซัดครับโดนเปิดไปก่อนนะผมไม่โดนเปิดไปก่อนไปเปิดเขาก่อนนะแต่ยิงไม่โดนนะแล้ววิ่งออกขวากันมาเจซิซัดครับอยู่ไกลๆครับผมเล่นหลังคามาเจซิซัดใช่เลยครับหลังคาบ้านครับปาควันให้เวลมอนครับเจซีซันครับมุมของเจซีซันนี่ขึ้นมาเล่นเนี่ยพยายามจะยึดด้านบนไว้นะครับแต่อาจจะเป็นมุมเด่นไปแล้วเก่งโซครับน็อกดาวน์ก็อดดาร์จังหวะจะวิ่งไปชุบกันทางด้านฝั่งของเวลมอนและกลายเป็นทางด้านอิลูเมตอนนี้น็อกดาวน์ไป2คนเก่งโซเลือดหายไปเยอะเหมือนกันเจซีซันมองมาด้านล่างจะลงไปยิงเก่งโซโดนทางด้านจีซันครบจากทางด้านซ้ายนะครับรอคำให้ครับไม่ให้โผล่หน้าไปได้เหมือนกันถ้าเก่งโซได้เวลาเติมยาขึ้นมาครับและก็อดดาร์ก็แห้งตายกันไฟอัมจนจะวิ่งไปเซฟทางด้านเวลมอนได้ไหมครับตรงนี้ทางด้านเวลมอนกำลังคานมาหาอาร์มจอนครับผมและทางด้านเจเซ็ตก็ลงไปปาระเบิดใส่ทางด้านเก่งโซเก่งโซหน้าโยกกันไปแล้วมีทางด้านจีเซ็ตรอคำยิงให้เรื่อยๆแล้วระเบิดลอยเข้ามาก็จากนั้นเจซี่เข้าควันกันไปครับไม่เจอใครครับทางด้านเวลมอนคลานหนีอาร์มจอนยังคงรอดักหลังต้นไม้แล้วจีเซ็ตสอยหัวแล้วเจซี่เซ็ตน็อกดาวน์กันไปก็ยิงสู้กับเจซี่เซ็ตครับและจีเซ็ตที่โดนยิงเคาะไปประมาณ30เหลือเลือดประมาณ30โดนประมาณ70ครับและทางด้านฝั่งของอิลูมิเนตอาร์มโจนครับโดนทางด้านบูโรโตจากทีมแตกยิงมาจากด้านหลังเงินโดนขนาบแซนด์วิชมาอิลูมิเนตแตกพ่ายกันไปครับผมกลายเป็นว่าทางด้านอิลูมิเนตไปโดนแซนด์วิชแทนครับจากที่ตอนแรกทีมแตกอยู่ตรงกลางระหว่างทางด้านเอไอเลยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้ไม่ธรรมดาไม่เจอคนเก็บเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นไม่เจอคนเก็บเลยครับตอนนี้โปรลีกอาร์คิวกินไก่เฉลี่ยวันหนึ่งตัวหรือ5เกมตัว1ไก่ใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมแต่ตอนนี้ RQ กินไก่นำโด่งมากๆเลยฮะถ้าจำไม่ผิด11ป่ะผมไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ11ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยหรือผมจำของใครมาวะเช็คแป๊บเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเคลิ้นทั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 นอ้าววิกิไม่ช่วยเงาเลยฮะปาพามไม่โชว์อย่างนั้นเหรอยาเรแล้วก็ไปเว็บเดี๋ยวนะเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยดูให้นะครับมีเสียงยิงกันเกิดขึ้นครับระหว่างการวิ่งลงเขาของซีเครตลงไปครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแตกรอค้ำมาครับด้านหลังทั้งด้านทีมตายก็มีทั้งด้านฝั่งของเคบีอยู่เป็นหัวด้วยครับโซนทางด้านตรงกลางวงนี่มันอันตรายเหลือเกินครับรอบๆด้านมากันหมดครับอาร์คิวอยู่กลางวงเลยครับเรียกได้ว่าเล่นได้ยากมากๆนะดีข้างหลังยังไม่มาครับแต่ว่ารอบๆนี่3ทางมีหมดครับและระหว่างหน้าโผล่มาเจอทางด้านฝั่งของ AR ก็แคปวาวเคาะมาครับเก่งโซยิงสวนไปเจซี่จากซีเครตครับไปน็อกดาวน์ครับฝั่งของด้านสราวุธครับจากด้านทีม KB ครับและไล่เคาะต่อด้วย M16x4 ก็แคร์คอร์ทีละเม็ดไปเรื่อยๆครับและเหมือนจะลงเนินต่ำกันไปแล้วครับตรงนี้เนินน่าจะบั๊กครับผมแต่ด้านเจซี่ก็เคาะใส่ด้านไอเกสไปแล้วโดนเคาะหลังเข้ามาตรงนี้ด้านไอเกสครับนาโยครับเลือดหายไปครึ่งหลอดครับผมเพลย์โซนวงบีบมาด้านอาร์คิวนี่ยังนิ่งครับผมเล็ดเต็มไฟครับแต่ดูจากการวางตำแหน่งแล้วนี่น่าจะรอดักครับใครที่วิ่งผ่านมานี่โดนดักแน่ๆครับจากอาร์คิวอาร์ทีนายครับแต่ว่าถ้าเข้าทางด้านหลังเนี่ยจีนายจะไม่มีเพื่อนช่วยเลยเนี่ยจะเงาๆหน่อยครับผมจังหวะวิ่งถอยนี่น่าจะยากอ่ะต้องรอดูว่าจะทำยังไงแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าแต่เพลย์โซนวงขัดไปกำลังจะมาเอเมเนสก็ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาขึ้นฝั่งไงทางด้านบนไงด้านหลังทางด้านทีม KB นั่นเองครับดีทูเอชบียังไม่ได้ข้ามมาจากฝั่งของแคมป์อัลฟานะครับเกาะของแคมป์อัลฟาครับเอเอก็ยังอยู่ไกลก็ขอเพลย์โซนแล้วตอนน็อกซี่กับไอซ์โรดหนีตายภัยธรรมชาติที่กำลังบีบไล่หลังเข้ามาไงกลางวงครับอาร์คิวอาร์ทีน่าตอนนี้เข้ามาเล่นกลางวงอีกแล้วก็ตามสเต็ปครับฝั่งของ Secret ครับนี่เจซี่เก่งโซ่เนี่ยทางด้าน 2K แล้วก็ GZ ครับผมอยู่กันข้างๆกับฝั่งของ Sharper ครับ Sharper เป็น Hades งานทางด้านนี้ไง Easy ครับแล้วก็ทางด้าน AWG นะครับในบ้านตรงข้ามไปทางด้านเก่งโซ่เ
วิ่งกันไปวิ่งกันมาด้านหลังนะซีเครตนี่มีปิ่นโตครับแต่ยังอยู่ในทางด้านพาราไดซ์ยังไกลๆอยู่ครับ KOG ก็ยังไม่ได้ขยับกันมาเดี๋ยวรอดูวงถัดไปครับน่าจะได้มีไฟมากขึ้นครับจากไฮกราวด้านขวาครับใกล้ๆกับ RQ ที่หน้าหมู่บ้านนี้ RQ ยึดไว้แล้วครับแล้ววิ่งลงมาจากไฮกราวปาควันครับปิดหน้าต่างของ RQ ไว้ครับไม่ให้ออกมาปาดยิงครับแต่ว่า G9 ก็รอดักจะอยู่แล้วครับเปิดประตูยิงกันอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านหลังครับ G9 ก็ต้องหันไปเจอกับฝั่งของ Future Star Gaming ฮะกำลังจะวิ่งเข้าวงกันมารวมถึงมีในด้าน KOG คิวออฟเกมคลับแล้วในด้านฝั่งของ Bird ก็อ้อมหลังในด้านฝั่งของ FG มาแล้วเป็น God Imp โดนน็อคดาวน์ไปจากในด้านทีม Bird ครับพยายามจะวิ่งเข้าวงกันมาแล้วเป็นในด้าน Ram B ก็เก็บที่ด้านฝั่งของ God Imp ออกจากเกมไปเรียบร้อยนะครับแล้ววิ่งเข้ามาทางด้านหน้า Ram B นะเหมือนจะโดน KOG ยิงมาแล้วไปแล้วเป็น DDV เกมในด้านชิโนบิจากด้านทีม The Hill ไปครับมิดเดิลสกายโดนยิงหลังแตกกันไปในด้านทีมแตกคำดีครับไปเก็บที่ด้าน Secret G แล้ววิ่งเข้ามาในด้านฟุกโฮ6ตัวในด้าน KOG ก็ยิงมาจากด้านข้างๆครับเข้าวงยังไงแล้วมิดเดิลสกายก็ตายไปเรียบร้อยจากการยิงมาของทางด้านรับบินด้วย QBU ครับมาทีนี้จะปาควันครับปิดทางลงเขาครับไม่ให้ทางด้านฝั่งของ RRQ ครับออกมาพีกยิงจากหน้าต่างได้นะครับแต่ว่าทางด้านทีมแตกไปเจอกับฝั่งของทางด้านทีม AR ไล่ยิงข้างๆมาแล้วดีทวีครับไปน็อกดาวน์ทางด้านบรูโตแล้วก็ทางด้านคิวโรบีไปก็เหลือแค่คำดีคนเดียวครับและไม่ให้เข้าวงฮะดีทวีซ้ำรอดักครับตรงนี้ครับเข้าวงยังไงครับฝั่งของทางทีมแตกและคิวโรบีตายเพลย์โซนภัยธรรมชาติบีบไล่หลังกันมาเหลือแค่คำดีคนเดียวตอนนี้โดนภัยธรรมชาติตามหลังมาแล้วนะครับภัยธรรมชาติมันรุนแรงเหลือเกินแล้วฝั่งของ RQ G9 ครับยังไงก็ตรงนี้โดนระเบิดหรือเปล่าครับเป็นทางด้านฝั่งของ GZ นะครับระเบิดไปเก็บทางด้านKOG ออกจากเกมไปนะครับเมื่อกี้ระเบิดจากทางด้านฝั่งของ RQลอยสวนไปหาในด้านซีเกิร์ดแล้ววิ่งเข้าชาร์จมาจากเจซี่ครับจะเข้าบ้านชาร์จบ้านอาร์คิวและคำดีเก็บที่ด้านฝั่งกอร์ที่รถน็อกดาวน์ไปแล้วเข้าชาร์จบ้านมาดีดีไปยิงในด้านซีเซตแล้วจังหวะที่ในด้านดีดีกำลังยิงเป็นเปิดก็เจอเจซี่วิ่งเข้าข้างหลังมาครับโดนเข้าชาร์จบ้านแบบงงๆครับและยังไงเนี่ยตรงนี้จะเข้าชาร์จบ้านแล้วเจอเออร์นี่ร้อยนัดกันและเออร์นี่ร้อยนัดของเขาไม่ไหวครับเป็นทางด้านเออร์นี่ร้อยนัดโดนน็อกดาวน์ไปจากซีเกิร์ดสองคนรุมยิงอ่ะเก่งโซแล้วก็เจซี่จีนได้เติมยาขึ้นมาแล้วยังสู้อยู่ครับแต่ว่าเป็นคนสุดท้ายเลยครับทางด้านเบียร์น็อกดาวน์แล้วเปิดมาทางหลังเจอทางด้านเก่งโซวิ่งอ้อมมาจากกระต่างหน้าฟาดแล้ววิ่งไล่ลุยออกไปแล้วเป็นเก่งโซโดนจีนได้ครับทางด้านเอฟโฟร์สาดกระสุนแล้วออกมาซ้ำกันตรงนี้ทางฝั่งของจีนได้โดนไล่ยิงหลังมาแล้วเจอแล็บปิดจากคอเปรโซยิงหน้ามาครับเหงาเหงากันไปจีนได้แตกพ่ายก็เลือดไม่มีจะหนีเข้าบ้านไม่ทันครับผมและซีเกตยังเหลือรออยู่สองคนนะเจซี่กับมาแตกและจีแซดได้คันครับคำนี้ครับยังคงแอบเนียอยู่ในด้านทีมแตกคนสุดท้ายครับบนเขาเป็นในด้านแคมป์บอลจาก AR Alpha PUBG M ครับยังคงคับแนวหลังให้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าวงถัดไปกำลังบีบมาครับผมและทางด้านฝั่งของ JC กับ GZ ครับตรงนี้ยังไงดีฮะจะเข้าวงครับแต่ว่าบ้านของเขาเหมือนจะยังอยู่ในเพลย์โซนอยู่แล้วก็ฝั่งของ Secret ได้ไปต่อ3ทีมสุดท้ายครับ AR ครับแตกแล้วก็ทางด้านฝั่งของ Secret ครับแล้วเป็นในด้าน JC ออกไปเปิดน็อคดาวน์ทางด้านแคมป์บอลไปก่อนครับ GZ ยังไงก็ยังหาไม่เจอครับและทางด้านฝั่ง AR ยังเหลืออีกคนนึงก็คำดีกำลังคานเข้ามาทางด้านแรปปิดครับถ้าเจอตัวของทางด้านคำดีก่อนเก็บคำดีได้ก็น่าจะได้ไปจ่อครับและทางด้านเจซี่โดนซ้ำครับขออภัยเจซี่ไปซ้ำทางด้านแคมเบลแรปปิดวิ่งเข้ามาหลบหลังต้นไม้ทางด้านคำดีคานมาเจอจีซัตอยู่ดีครับไม่รอดครับเป็นจีซัตเก็บทางด้านแรปปิดไปครับและเหลือคนสุดท้ายเป็นทางด้านคำดีครับจากทางด้านทีมแตก2ต่อ1ครับเจซี่กับทางด้านจีซัตแล้วก็คำดีครับซีเกตมี2ไงแตกมี1ครับ8คิวจากทีมแตกและทางด้านซีเกตตอนนี้เก็บไป13คิวแล้วครับและเจซี่ยังคงหาเหลี่ยมและยังไม่เจอคำดีครับที่นอนอยู่ในพุ่มไม้ด้านขวาครับมันเนียนเหลือเกินครับเช็คหนึ่งแล้วเช็คไปโดนทางด้านคำดีครับเต็มหัวก็ตรงนี้แตกพ่ายกันไปครับไปในด้านฝั่งของทีมแตกครับจบอันดับที่2และทางด้านซีเกตครับขึ้น